โอกาสค่ะแม่จิตคนอำเภอบานอนนี้ว่าชื่อแม่พิจิตอยู่บัวสาธุมีโอกาสได้มาวัดป่ามงคลธรรมอย่างแรกแม่จิตก็มาจังหันเจ้าค่ะมาจังหันมาฟังอัดฟังธรรมพระอาจารย์ในวัดป่ามงคลธรรมที่บ้านเดี่ยวศรีพันชัยค่ะบ้านขุนเจริญมาฟังธรรมพระอาจารย์ก็มีความปิติแล้วก็มีความได้ฟังอัดฟังธรรมพระอาจารย์ลูกศักดิ์พุทธศิโลเข้าอกเข้าใจในที่พระอาจารย์สอนธรรมสอนให้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและครอบครัวของเราทีนี้ครอบครัวของแม่จิตก็ได้มีความสุขเรื่อยๆขึ้นมาเพราะว่าฟังธรรมะพระอาจารย์ได้ถึงใจได้ถึงใจมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์พูดธรรมะเข้าใจที่ว่าเข็นคกขึ้นภูเขาเข็นคกขึ้นภูเขามันทำไมถึงเข็นยากเข็นลำบากเพราะว่าพระอาจารย์ก็ได้เทศให้ฟังว่าการที่เราเข็นคกขึ้นภูเขานี่มันยากมันลำบากแค่ไหนมันหนักมันอะไรแค่ไหนที่ว่าพระอาจารย์ก็เลยสอนให้ฟังมาจังหันทุกวันพระเดือนหนึ่งมี4ครั้งแล้วจิตก็มาตลอดมาภาวนาได้มาเข้าพรรษาพี่จิตก็มาพอพระอาจารย์ก็สอนแล้วก็เอาไปปรับใช้เลี้ยงนั้นเลี้ยงนี้ในครอบครัวแต่ก่อนครอบครัวพี่จิตก็แย่นะคะเลี้ยงฟังธรรมะผัวกับเมียจะขัดแย้งกันพอได้มาฟังธรรมพระอาจารย์ไม่รู้ว่าดนใจอะไรนักหนาของเราก็มีความซึ้งใจในพระอาจารย์ที่สอนทุกเรื่องสอนคติธรรมทุกอย่างที่พระอาจารย์สอนพี่จิตก็จำใส่คำว่าพุทโธไม่เคยขาดเลยเจ้าค่ะพุทโธพุทโธพุทโธนี่อยู่ในใจไม่จิตตลอดแล้วอยู่ตลอดเวลาทุกก้าวเยิ้งนั่งนอนนั่งหรือคิดไม่จิตก็เอากับคำพุทโธพุทโธไปบริกรรมที่บ้านบ้างที่อะไรบ้างจากชีวิตที่แย่ตอนนี้ชีวิตไม่จิตก็ดีขึ้นเพราะว่ามีพระอาจารย์มีครูดีมีครูสอนดีมีพระอาจารย์ที่ว่าเรามีพระอาจารย์ดีชีวิตเราก็ดีเจ้าค่ะเพราะว่าความสุขมันก็อยู่แค่เอี้ยมถ้าเราไปฟังธรรมจากพระอาจารย์ดีใช่ค่ะพระอาจารย์ลุงศักดิ์พุทธศรีโลฟังธรรมได้สนิทใจแล้วก็ได้สนิทใจจริงๆเจ้าค่ะวิจิตบอกได้คำเดียวว่าหลวงพ่อวัดป่ามงคลธรรมนี่ท่านอาจารย์ลุงศักดิ์พุทธศรีโลสอนธรรมได้ถึงใจได้ถึงอัดถึงธรรมมากเลยเจ้าค่ะที่ฟังธรรมพระอาจารย์มานี้ก็จะครบรอบอะไรนะเจ้าค่ะครบรอบวันเกิดพระอาจารย์ครบรอบวันเกิดพระอาจารย์50พรรษา50ปี29พรรษาที่พระอาจารย์บวชหรือ30พรรษาเจ้าค่ะแม่จิตขอให้พระอาจารย์ลุงศักดิ์พุทธศรีโลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีธาตุขันธ์แข็งแรงเจริญในธรรมเจ้าค่ะและขอให้พระอาจารย์สอนอัดสอนธรรมญาติโยมญาติธรรมที่มาวัดป่ามงคลธรรมทุกคนทุกท่านนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ